กันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้ดึงแขนขวานะครับพร้อมกับเวฟตัวนะฮะที่1และ2สลับซ้ายครับเหมือนกัน3 4และซ้ำครับผมด้านขวา5 6และซ้าย7 8จากนั้นท่าต่อไปนะครับให้เอามือปัดนะครับพร้อมกับสะโพกไปทางด้านขวานะครับ2ครั้งนะฮะจังหวะจะเป็น1 2จากนั้นท่าต่อไปนะครับเหมือนฝนตกนะฮะเอามือลงมานะครับ3 4พร้อมกับโลดสะโพกไปทางด้านขวา3 4พอทำลงกันนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะ3 4ลองดูนะฮะปัดก่อนที่1 2ฝนตกที่3 4และซ้ำอีกครั้งครับ5 6 7 8นะครับจากนั้นท่าต่อไปนะครับให้ย่ำขาขวาพร้อมกับมือทุบและโลอกที่1 2ไปเรื่อยๆ3 4และสลับซ้ายครับ5 6 7และขวาอีกครั้งที่1 2 3สุดท้ายครับให้ย่ำครั้งเดียวพร้อมกับทุบแค่1ครั้งนะฮะที่5จากนั้นก้าวขาขวาไปข้างหน้าพร้อมกับชูมือที่6และสะบัดหน้าครับที่และ7ฟรีต่อเลยที่และ8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะฮะลองเต้นพร้อมกันดูนะครับมาครับ5 6 7แขนขวาดึงลงที่1 2ซ้าย3 4ซ้ำครับ5 6 7 8มือสะโพกขวา1 2ฝนตกที่3 4ซ้ำ5 67ย่ำขวาทุบโลอกที่1 2ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซ้าย5 6 7ขวาอีกครั้งครับ1 2 3และซ้ายครั้งเดียว5 9 6สะบัด7และ8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะฮะให้เห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับ5 6 7ดึงแขนขวาลง1 2ซ้าย3 4 3 5 6 7 8ขวา1 2สะโพก3 4 3 5 6 7ลุกขวาลง6 1ยอมมากครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าทุกคนต้องเต้นได้อย่างแน่นอนเลยนะฮะเพราะว่าท่าเต้นนะครับไม่ยากจนเกินไปนะฮะแต่จะมีเพิ่มเติมนะครับ3แบบด้วยกันนะฮะก็คือในช่วงของ body wave นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ช่วงของโลอกนะครับโลอกนะฮะแล้วก็สะโพกนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาฝึกฝนสักนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครทำได้แล้วนะครับก็สบายเลยนะฮะชิวๆเลยนะครับผมแล้วถ้าหากใครนะฮะอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย